มาฮะดูการยืนยันแพ็กวันจันทร์กันบ้างดีกว่านะครับทั้งในเรื่องของค่าพลังแล้วก็ตัวบูสเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าใครจำแจมน่าเล่นน่าสนใจกันบ้างครับเจนันเกมมิ่งรัตเตอร์เกมบอลโมบายถูกกว่าเติมเองเยอะที่สำคัญปลอดภัยเติมไวอินฟูระดับประเทศต่างใช้บริการนอกจากนี้ยังมี ID พร้อมเล่นและเกมอื่นอีกมากมายติดต่อได้ที่เพจ Facebook เจนันเกมมิ่งหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ใต้คลิปนี้ระวังเพจปลอมด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ปีขวาจากเรอัลเบติสกันก่อนนะครับสูง173และสเตนโรมิงแฝงตัวเส้นพอมิงแต่เข้าไปในกรอบเขตโทษนะฮะเล่นทั้งตำแหน่งกองหน้าอาร์มเอฟได้ค่าพลังเท่ากันอีกด้วยคิดว่าเวอร์ชันที่มาอาจจะไปจบที่มาสัก96นั่นเองนะครับเพราะว่าค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกให้ค่อนข้างเยอะเลยนะประมาณ3ครับโดดเด่นในเรื่องของเตะแรงนะความพิ้วการทรงตัวแล้วก็มีความดุดันบวกให้เยอะสุดเอาไปเลยถึง6นะฮะค่าพลังค่อนข้างดูดีสมดุลเลยครับไปต่อตัวซาลาโกซ่ากันบ้างนะฮะแต่ไซมอนโพลิฟิกวิงเกอร์ตัวเส้นพอมิงแต่เข้ามายิงนะครับส่วนสูงอาจจะไม่เยอะนะ164เป็นดาวรุ่งนั่นเองนะครับเล่นทั้งตำแหน่ง MF LFแล้วก็ปีกซ้ายได้ค่าพลังเท่ากันนะคิดว่าเวอร์ชันที่มาอาจจบที่มาสัก96ถึง97ได้เลยนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกให้ค่อนข้างโอเคนะประมาณ2ครับโดยจะมีเกมลุกคอมบอลเล่นบอล3ค่าพลังจ่ายบอลสั้นเนี่ยบวกให้อย่างละ3อีกด้วยนะครับบวกเยอะสุดจะเป็นเตะแรงเอาไปเลยถึง5มีความเร็วความพิ้วการทรงตัวคอมบอลเล่นบอลดีมากๆครับแล้วมาดูตัวมูลิกี้กันบ้างนะครับสูงดีมากๆ194นะสเตนทาร์เก็ตแมนกองหน้าสูงนะใหญ่เป็นเหมือนตัวพักบอลนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าน่าจะไปจบที่มาสัก95ถึง96ได้เลยนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกให้ประมาณ3ถือว่าบวกค่อนข้างเยอะมีบวก4ในเรื่องของลูกโค้งบวกเยอะสุดจะเป็นโยบอลยาวเอาไปเลยถึง6นะฮะตรงนี้น่าผิดหวังนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับเขามากถ้าไปบวกในเรื่องของการจบสกอร์ลูกมงเนี่ยผมว่ายังจะโอเคกว่าครับแต่แน่นอนฮะเรื่องของลูกมงความเป็นแข็งทางร่างกายถือว่าแจ่มมากๆครับส่วนสูงดีด้วยแล้วไปกันต่อกับตัวอาเบลลุยส์กันบ้างนะครับนักเตะรามี่ดันเนอร์นะฮะคอยวิ่งดึงตัวประกบนะครับส่วนสูง182นั่นเองนะฮะคิดว่าเวอร์ชันที่มาอาจจบที่มาสัก93-94นะครับแม้ว่าค่าพลังโดยเฉลี่ยเนี่ยจะบวกให้ค่อนข้างเยอะมากๆเอาไปเลยถึง4นั่นเองนะฮะมีจ่ายบอลสั้นบวกให้เยอะสุดเอาไปเลยถึง7นะครับเป็นนักเตะที่ค่าพลังอาจจะดูไม่ได้โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าภาพรวมเนี่ยดูดีสมดุลมากๆเลยนะฮะแล้วดูกูรูเซต้ากันบ้างนะครับส่วนสูง188นะสเตนดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดกองหน้าเฝ้าหนานั่นเองนะฮะคิดว่าเวอร์ชันที่มาอาจจบที่มาสัก96ถึง97ได้เลยนะครับเล่นตำแหน่งปีกขวาได้ค่าพลังเท่ากันด้วยนะก็จะมีในค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับบวกให้ประมาณ2ก็ถือว่ากลางๆครับบวกเยอะสุดจะเป็นคอมบอลเอาไปเลยถึง5นะมีคอมบอลเลี้ยงบอลค่อนข้างโดดเด่นที่เหลือก็ถือว่ามีไว้แบบพอใช้งานได้อาจจะไม่ได้สุดมากนะครับแล้วไปกันต่อตัวนิโคลัสเปเป้กันบ้างนะฮะโดยตัวเปเป้เองนะครับส่วนสูง183นะสเตนโพลิฟิกวิงเกอร์ตัวเส้นในเลียงตัดเข้ามายิงนะครับคิดว่าเวอร์ชันที่มาอาจจบที่มาสัก95ถึง96ได้เลยนะครับเล่นตำแหน่งอาร์มเอฟได้ค่าพลังเท่ากันด้วยนะค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกให้ประมาณ2ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับมีเกมลุกคลองบอลนะฮะแล้วก็เลี้ยงบอลเนี่ยบวกไปอย่างละ3บวกเยอะสุดจะเป็นเลี้ยงบอลต่อใช้ความเร็วเอาไปเลยถึง5นะครับเรียกได้ว่าเลี้ยงบอลความเร็วเนี่ยโดดเด่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมากๆครับแล้วดูตัวท็อปของแพ็คนี้กันบ้างนะครับอย่างตัวอังเคิลคอเลอานั่นเองนะฮะส่วนสูง171นะสเตนโรมิงแฟนตัวเส้นฟอร์มิงตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษนั่นเองนะฮะก็จะเล่นทั้งตำแหน่งกองหน้า SS นะครับปีกขวา RMF ได้ค่าพลังเท่ากันอีกด้วยแล้วก็คิดว่าเวอร์ชันที่มาอาจจบที่มาสัก98ถึง99ได้เลยครับค่าพลังโดยเฉลี่ยจะบวกให้กลางๆประมาณ2นะมีลูกมงบวก3นะครับบวกเยอะสุดจะเป็นเลี้ยงบอลนะครับเอาไปเลยถึง5มีความเร็วคอมบอลเลี้ยงบอลดีความพิ้วการทรงตัวโอเคนะครับเป็น1ตัวลูกที่ครบเครื่องมากๆฮะและแน่นอนนะครับว่าตัวท็อปจริงๆของแพ็คนี้ก็น่าจะเป็นตัวกูแลนั่นเองนะฮะโดยตัวอาร์ดากูแลนะครับมาในสเตนคลาสสิกในประเทศผู้เล่นหมายเลข10นะครับส่วนสูง176นะฮะโดยสตาร์การเล่นนี้เนี่ยก็จะคอยวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อช่วยยิงประตูนะครับก็เล่นทั้งตำแหน่งปีขวา RMF EMF นะฮะรวมไปถึงตำแหน่ง CFF ได้ค่าพลังเท่ากันอีกด้วยคิดว่าเวอร์ชันที่มาเนี่ยน่าจะจบ100ได้ไม่ยากครับค่าพลังโดยเฉลี่ยบวกให้ค่อนข้างเยอะด้วยประมาณ3นั่นเองนะฮะมีบวก4ในเรื่องของเกมลุกคองบอล นะครับบวกเยอะสุดเป็นจบสกอร์เอาไปเลยถึง6เรียกได้ว่าค่าพลังดูดีสมดุลไม่พอไอที่สมดุลเนี่ยก็ยังเยอะอีกด้วยนั่นเองนะฮะหรือว่าน่าเล่นน่าสนใจมากๆครับแล้วดูตำนานกันบ้างนะครับเรื่องที่ตัวเฟอร์นันโดโมเรนเตสนะครับสูง186นะสเตนฟอร์อินเดอะบ็อกซ์นะฮะก่อนหน้ายืนรอยิงระยะ18หลานะครับเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดครับก็จะนานๆทีใช้แต่ใช้ได้โคตรนายอดเยี่ยมครับฟอร์เล่นก็เสมอต้นเสมอปลายดีนะมีเกมลูกคองบอลเลี้ยงบอลจบสกอร์ลูกมงความเร็วเตะแรงพลังกระโดดความแข็งทางร่างกายแล้วก็ความอึดที่ดีนะครับโดยผมใช้เลเวลนะฮะของเวอร์ชันที่แล้วเขานะฮะเพราะว่าจะไม่มีการยืนยันเรื่องของเลเวลแล้วก็กดอัพออโต้เลยคอมเมนต์ไปครับแต่ว่าบูสเตอร์ยืนยันแล้วนะจะได้ทั้งคองบอลจบสกอร์เตะแรงความแข็งทางร่างกายบวกกันไปอย่างละ2อีกด้วยครับมาพร้อมกับสกิลนะฮะทั้งในเรื่องของเลี้ยงบอลลูกมงยิงประตูต่างๆนะฮะต่อส้นก็มีสกิลลูกกลางอากาศมีครบเป็น1คนที่ครบเครื่องใช้ได้เหมือนกันครับ
ถ้าสมมติมาตามนี้จริงๆอาจจะจบที่100 200 3ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เพิ่มบูสเตอร์ให้กับเขาด้วยนะครับแล้วดูตัวโบยานกันบ้างครับนัสเซนโปรฟิกวิงเกอร์ตัวเส้นเลียนตักเข้ามายิงนะครับส่วนสูง170นะฮะสมัยเป็นดาวรุ่งอายุ18ปีนะครับเล่น4ตำแหน่งแนวรุกได้ค่าพลังเท่ากันนะเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานๆทีใช้จะได้ดีด้วยนะครับฟอร์ก็เล่นก็เสมอต้นเสมอปลายดีเนื่องจากว่ามาเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยใส่เลเวลพื้นฐานเข้าไปอยู่ที่31นะยังแค่บูสเตอร์นะครับที่จะได้ทั้งคอมบอลเลี้ยงบอลทั้ง3ค่าพลังแล้วก็จ่ายบอลสร้างบวกกันไปในละ2โดยจะมีเกมลูกคอมบอลเลี้ยงบอลทั้ง3ค่าพลังจบสกอร์ลูกโค้ง2ค่าพลังความเร็วแต่แรงความพิกระทรงตัวความอึดที่ดีนะฮะผมว่าจริงๆภาพรวมประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆแล้วนะครับสกิลจัดเต็มครับในเรื่องของเลี้ยงบอลคองบอลยิงประตูเปิดมาห้องโค้งริมเส้นนะฮะช่วยเลี้ยฟ้าก็มีออกบอลด้วยเท้าด้านนอกก็มาครับถือว่าครบเครื่องน่าเล่นน่าสนใจถ้ามาตามที่ผมคิดเอาไว้จริงๆนะฮะก็จะจบที่103หรืออาจจะ1-2ก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้บวกกับการเพิ่มบูสเตอร์ให้กับเขานะครับแต่ปิดท้ายกันที่ตัวซามูเอลเอโต้กันบ้างครับสูง180นะฮะในสไตล์การเล่นโกโปเชอร์กองหน้าตัวตบสกอร์นะครับอายุ28ปีนะเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ปกติฟอร์ก็เล่นเสมอต้นเสมอปลายดีนะครับโดยจะเล่นทั้งตำแหน่งกองหน้าปีกซ้ายปีกขวาได้ค่าพลังเท่ากันนะเป็นนักเตะที่ยืนยันทั้งเรื่องของเลเวลแล้วก็บูสเตอร์แล้วนะครับอันนี้ผมกดอัพค่าพลังแบบออโต้เลยคอมเมนต์ไปนะก็จะมีเกมลูกคองบอลเลี้ยงบอลจบสกอร์ลูกโค้ง2ค่าพลังเตะแรงความพิกระทรงตัวความอึดที่ดีนะครับเรียกได้ว่าทั้งวิ่งเร็วนะฮะยิงคมเกมลูกดีเลยก็ว่าได้นะครับแค่มาแล้วนะยังมาพร้อมกับสกิลนะฮะทั้งในเรื่องของยิงประตูนะครับเลี้ยงบอลต่อส้นต่างๆออกบอลด้วยเท้าด้านนอกก็มีเหมือนกันนะครับยิงปั่นโค้งก็มีคองบอลก็มาครับแล้วก็ยังจะได้สกิลสุดพิเศษอย่างตัวฟีโนเมนอลชเวนิชชิงนะครับรับรองว่ายิงข่มไส้แตกแน่นอนครับคิดว่าการไปเพิ่มบูสเตอร์ให้เขาอีก1อันเนี่ยน่าจะไปถึง105ได้ไม่ยากครับเดี๋ยวไว้วันจันทร์ว่ากันอีกทีนึงนะฮะยังไงขอคนที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับดูถึงตรงนี้แล้วคิดว่านักเตะคนไหนน่าสนใจก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ